นะคะเป็นห้องของเราแต่ว่าห้องเมื่อกี้ที่เราไปถ่ายให้เนี่ยคือไม่ใช่ห้องเรา เป็นห้องของเพื่อนนะคะแต่ว่าห้องเราก็จะแบบไม่ได้ติดถนนเนาะก็จะประมาณนี้นะคะก็จะมีแค่เตียงเดียวตอนแรกกับเพื่อนได้ห้องนี้แต่ว่าเขาเหมือนเขาจัดผิดเขาได้แค่เตียงเดียวก็คือตรงนี้ก็คือเตียงใหญ่แต่ห้องนั้นเขามี2เตียงไงก็เลยต้องแบบเปลี่ยนกันนะคะแต่ห้องนี้ก็โอเคชอบนะคะอันนี้ก็จะเป็นเพื่อนที่พูดมากที่สุดในชีวิตคือก่อกวนมากสำหรับเครื่องสำอางนะคะที่เหมียวพกมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบซองแบบนี้เลยนะก็จะเป็นแบบอย่างนี้เลยอันนี้ก็คือผิวนะคะอันนี้ก็จะเป็นผิวหน้าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบล้างหน้าก็คือจะซื้อในเซเว่นก็คือจะเป็นแบบนี้อันนี้89 บาทของเบลเลนะคะเป็นกันแดดสติ๊กแล้วก็กันแดดผิวก็จะประมาณนี้เนาะก็จะไม่พกอะไรเยอะนะคะเพราะว่าเวลามาเที่ยวทะเลเนี่ยเหมียวจะไม่ค่อยแบบแต่งหน้าอยู่แล้วเพราะว่ามันจะร้อนมากๆแล้วแบบเครื่องสำอางมันจะไหลนึกนี่คือไม่เยอะใช่ไหมอย่าว่าไปนะจ๊ะก็แอบแบบเยอะแยะอยู่นะแต่ว่าจะเป็นอะไรที่แบบเล็กๆน้อยๆนะคะลิปสติกก็จะเป็นเล็กๆประมาณนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวแต่งหน่อยแล้วกันนิดนึงเดี๋ยวคนแถวนี้เขาจะกลัวฉัน She works the nights by the water She's gone astray so far away from her father's daughter She just wants her life ลืมแล้วบ่พักแฟงแกงกว่าหนูบ่าวน้องบัวยังรอขอคืนครูคอยรับหนูขึ้นห้องไปท่องสากวาไม่ลืมสิ้นผู้บ่าวกิ่งเมืองหนองบัวข่าวไปทั่วมีแฟนแสนคู่ใจลืมเห็ดขมชาวนาป่าพงไพรไปกินไก่ CFC ที่ขาคูไอศครีมเวทีพูดโฟบีทูเมเมบีเมบีกูดโฟยูทูใบเทนแกะวันฟรีอ๋อสรุปนี่คือมาขายไอติมมาไอศครีมยูสครีมวีโอสครีม for ไอศครีม have vitamin A B C D and protein good for you ใบเทนแกะวันฟรีอ๋อแกสรุปคือเขามาขายไอติมนะเมื่อกี้ขึ้นมาบนโรงแรมแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็จะอาบน้ำแล้วก็จะไปหาอะไรกินกันนะคะหลังจากที่เราไปเดินเล่นชายหาดมาเนาะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนะคะไปดูแบบไนท์ไลฟ์นะคะของหาดเฉวงว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างขอแบบอาบน้ำก่อนไม่ไหวละเหนื่อยร้อนมากเวอร์แล้วตอนนี้คือแบบผิวไหม้มากนะคะผิวแบบไม่ไหวละต้องอาบน้ำนี่คือชุดออกไปข้างนอกของเหมียวนี่กางเกงแบบเจถ่ายทะเลไปเลยจ้ะเสื้อก็เป็นเสื้อแบบซื้อตลาดนัดสบายคือใส่สบายมากทุกคน200กว่าบาทถูกเวอร์ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของหน้านะคะนี่คือเมคอัพของวันนี้อยากได้แบบฉ่ำๆนิดนึงแบบนี้ประมาณนี้มาที่อาร์คบาร์นะคะเพราะว่าตอนที่เดินมาเมื่อกี้นะทุกคนน่าจะสังเกตเห็นได้เลยนะว่าแบบไม่ค่อยมีคนเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วง low season นั่นเองนะคะแล้วที่บาร์ตอนนี้เนี่ยก็เหมือนไม่ค่อยมีคนเหมือนกันนะปกติร้านนี้เนี่ยคนจะเยอะมากนี่คือบรรยากาศรอบๆนะคะปกติเนี่ยคือ5 ทุ่มตอนนี้เนี่ย5 ทุ่มแล้วนะก็จะเริ่มแบบมีคนแล้วนะคะตอนนี้ก็ไม่เห็นแบบไม่เยอะไม่ใช่ว่าไม่เห็นมีคนมันไม่เยอะเลยแต่คิดว่าดึกๆน่าจะมีแหละน่าจะมานะคะตรงนั้นก็จะเป็นชายหาดตรงนู้นนะคะเป็นชายหาดตรงนี้ก็จะเป็นบาร์มีบาร์2 ที่ก็คือตรงนี้แล้วก็ข้างในนะคะ หลังจากเมื่อคืนนะคะก็คือแบบภาพตัดไปเลยแล้วก็กลับมาที่โรงแรมนะประมาณตี 3เกือบตี 4นะคะก็เลยทำให้แบบตื่นเช้าแล้วก็ตอนนี้ก็ยังแบบปวดหัวนิดนึงเนาะแต่ว่าก็พยายามนะคะพยายามแบบตื่นแล้วก็หอบสังขารไปกินข้าวตอนนี้เนี่ยทุกคนฝนมันตกด้วยเหมียวก็คงคิดว่าอาจจะไม่ได้ออกไปไหนแล้วนะคะยังไงก็จะอาจจะจบคลิปนะคะในตอนนี้เลยแล้วกันหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์กด Subscribe ให้เหมียวด้วยนะคะสำหรับคลิปหน้านะคะเหมียวก็จะพยายามนะคะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นนะคะอย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนนะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย